โอ้ใหญ่เหมือนกันนะนี่ยุงเยอะมากมันเริ่มมืดแล้วด้วยใหญ่โตมโหฬารแต่ละหลังนี่น่าจะมีคนอยู่มาแล้วคุณแม่เดี๋ยวผมต้องไปส่งที่บ้านครับบ้านเลยครับบ้าน4ใช่ไหมใช่โอเคจำได้จำได้แม่เคนนี่แหละค่ะครับขอบคุณครับภาษางานดีจริงๆแอดมินวันนี้ปกติขายถนนคนเดินนี่หรือว่าโหแม่ค้ากระจายทั่วเกาะเลยกำลังช่วงนาทีทองทำมาหากินขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมเอนจอยนะฮะขอบคุณครับส่งของเสร็จก็แวะสำรวจพื้นที่เล็กน้อยนะเพื่อนนะตรงนี้แทบจะยังไม่เคยมาสำรวจกันเลยหรือว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่สิ่งแน่ๆอยู่แล้วครับมีอยู่สิ่งนึงที่น่าสนใจจริงๆก็คือเพื่อนเห็นตรงเกาะนั้นไหมด้านหน้าเมื่อก่อนไม่มีคนอาศัยอยู่นะเพื่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือเปล่าแต่จากตำนานเล่าขานหลายๆคนที่พูดกันมันคือเกาะที่มีความลี้ลับมากๆอีกเกาะนึงคนมาตกปลาอยู่นั่นด้วยตรงนี้มันเป็นอาคารของตึกที่ผมไปส่งขนมเมื่อกี้แต่ว่าอาจจะหยุดการก่อสร้างไปแล้วก็ได้เพื่อนๆตรงนี้โอ้ใหญ่เหมือนกันนะนี่เหมือนกับกำลังก่อสร้างแต่ยังไม่เสร็จก็ถูกยกเลิกใช้งานไปนั้นเพื่อนต้นหูกวางใหญ่มากนี่ผมรู้สึกแบบคันๆตามแขนตามขานี่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะยุงหรือเปล่าน่าจะแล้วเพื่อนเข้าไปดูหน่อยอ่ะขออนุญาตนะครับ
คือตรงนี้เป็นน่าจะเป็นสระน้ำเป็นทำเหมือนเป็นร้านอาหารหรือเปล่าหรือว่าสระน้ำเป็นวิลล่าตรงนี้แน่เลยเอาเพื่อนๆลงมาจากหัวของมันผมจะหนีบกล้องไว้อย่างเงี้ยนะเพื่อนๆนะแล้วก็พูดเหมือนคุยเหมือนเดินกอดคอคุยกันนะลักษณะเหมือนกับจะเป็นสระน้ำไม่รู้ว่าหยุดการก่อสร้างไปกี่ปีแล้วนะเพื่อนๆดูจากวัสดุอะไรต่างๆขึ้นสนิมขนาดนี้นะน่าจะหลายปีแล้วอะแต่ก็อีกครับมันอยู่ริมทะเลคาดเดาอะไรได้ยากมากมากเดินกอดคอคุยกันเขามีรปภ.เฝ้าอยู่ด้านหน้านะผมเห็นเยอะมีหลายคนอ่ะห้อง904พูดถึงว่าวิวมันก็โอเคนะเพื่อนๆมันสวยดูสวยใช้ได้อ่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องความสงบเงียบถ้าไม่มีรถเสียงดังวิ่งกันในช่วงเวลานั้นผมก็คิดว่าน่าจะโอเคเพราะตรงนี้มันก็เป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วมากไม่ได้ด้วยโอ้ยุงกัดพระเจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนกัดติดเลยผมก็คิดว่าน่าจะเขาจะทำต่อแหละแต่ว่าดูแล้วเนี่ยก็น่าจะอีกสักพักมั้งเพื่อนๆแต่ตรงจุดที่เป็นตึกตรงนั้นอ่ะอยู่ในช่วงมีคนก่อสร้างแล้วตึกเนี้ยผมเห็นเขาหยุดสร้างไปพักอ่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มลุยทำกันต่อแล้วก็น่าจะได้เป็นโรงแรมที่มีวิวสวยอีกจุดหนึ่งหรือว่าเป็นห้องพักที่มีความน่าสนใจนะครับน่าอยู่น่ามาอาศัยละอีกจุดหนึ่งเลยแค่ดูมันเหมือนถ้าน้ำขึ้นนะผมก็คิดว่าน่าจะเอาเรือมาจอดได้แต่ตรงพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะน้ำตื้นแล้วช่วงน้ำลงเนี่ยมันสามารถที่จะเดินลงไปในทะเลได้ไกลมากๆเลยตรงนี้น้ำตื้นก็ตื้นจริงนะตรงนี้เพื่อนๆนี่ผมต้องเดินอ้อมกลับไปทางนู้นนะเพราะว่าตรงนี้มันรกมากๆเลยไม่สามารถเดินฝ่าไปได้แน่นอนโอเคเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินสำรวจตามสถานที่อื่นๆอีกนะครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดแรกของคลิปนี้เลยเย็นวันนี้หนทางยังอีกยาวไกลเพื่อนๆเพราะว่ามาส่งขนมให้แอดมินเสร็จเรียบร้อยก็มีเวลานะครับทำเวลาวันนี้ทำรอบเร็วมากก็คิดว่าน่าจะได้คลิปฝากเพื่อนๆแบบจุใจเลยรอติดตามรับชมนะครับและอย่าลืมนะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกัปตันด้วยนะครับผมตรงนี้ก็สระน้ำอีกแหละน่าจะตอนนี้เป็นสระลูกปังไปแล้วนะครับสระหูกวางเพื่อนมหาศาลมากเลยนี่ถ้าประกัดนี่ลงไปอยู่ในนี้นี่ผมคิดว่าน่าจะแข็งแรงมากๆนะเพราะมันไม่ใช่แค่ใบหูกวางมันมีทั้งลูกทั้งราก
โอ้ยุงกัดพระเจ้าเดี๋ยวเราไปชะโงกหน้าดูตรงแหลมนั้นสักนิดหนึ่งดีกว่าถุงพลาสติกขยะมันเยอะมากๆมันไหลมากับกระแสน้ำมันเพื่อนได้มั้งไหมครับน้ำแรงวันนี้น้ำขึ้นแรงอยู่เพื่อนๆอาจจะนึกว่าตรงนี้มันคือจุดใดของเกาะนะเพื่อนๆอาจจะเคยผ่านตาคลิปที่เป็นเหมืองร้างที่ผมพามาสำรวจมันจะอยู่โซนพื้นที่ตรงแหลมนี่แหละตรงบริเวณนั้นก็คือเหมืองที่ว่ามีความเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีครับก็เป็นเหมืองร้างด้วยความลึกลับลี้ลับต่างๆเยอะแยะมหาศาลแต่ตรงจุดนี้ก็เงียบสงบเหมาะแก่การอยู่อาศัยเหมือนกันเพื่อนๆก็ดูแล้วก็เข้าท่าดีผมจำชื่อเกาะไม่ได้เพิ่งคุยกันอยู่ว่าอยากจะมาเกาะนี้แหละมาทำการสำรวจแต่เดี๋ยวก่อนให้ข้อมูลแน่นขึ้นสักนิดนึงแล้วก็มีโอกาสได้ไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปประชุมภัยกันบนเกาะนั้นกันอย่างแน่นอนครับอดใจรออีกนิดนึงครับโอเคไปสถานที่อื่นๆกันต่อเลยเพื่อนๆสถานที่แปลกๆแล้วเพื่อนสวยงามอ่ะดูสวยมากขออนุญาตนะครับบ้านแต่ละหลังนี่เขาเรื่องหาดชัดมาเจอโดยบังเอิญนั่นเพื่อนโดยไม่ได้ตั้งใจไว้เพียงแต่คิดอยากจะเจอสถานที่ที่ว่าดูแบบอลังการแบบนี้ได้เข้ามาดูเดี๋ยวผมเตรียมแผนการเข้ามาสำรวจดีกว่าเพราะว่าไฟอะไรก็ไม่มีด้วยมันเริ่มมืดแล้วแล้วก็
เสี่ยงอันตรายด้วยเพื่อนเพื่อนดูจากร่องรอยแล้วอ่ะน่าจะมีคนอยู่อาศัยแล้วเพราะมันทุกอย่างมันเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วดูวังเวงน่ากลัวมากลุกมีรถจอดอยู่ด้านในหนึ่งคันนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นของใครนะเพื่อนแต่ว่าผมเดินดุยๆไปคนเดียวเงี้ยอันตรายยุงก็เยอะสุดมีอวนมาทิ้งอยู่ตรงนี้กูหลังนี้ใหญ่มากยากนะครับอย่างใหญ่อลังการอะไรอ่ะที่ไหนคนลุกที่ไหนอ่ะทางเข้าที่ไหนมันมองไม่ชัดหูยุงอย่างเยอะน่ากลัวมากอ่ะพวกเนี้ยขนลุกมีทั้งหมด3มีทั้งหมด4หลังตรงเนี้ยนี่หลังนี่หลังเดียวยุงเยอะมากมันเริ่มมืดแล้วด้วยได้ถ่ายไว้บ้างก่อนนั่นน่ะถ่ายไว้ดิโหใหญ่โตมโหฬารแต่ละหลังนี่น่าจะมีคนอยู่มาแล้วพวกเนี้ยOkay. แล้วมันหนักเรื่องยุงเนี่ยแหละกับแสงไฟมาก่อนนะเดี๋ยวค่อยพาไปสองตัวนู้นไปโอเคถ่ายเข้าๆไว้บ้างแล้วนะถ่ายไปแล้วถ่ายเข้าๆไว้แต่ว่าไม่ได้เข้าไปด้านในทีนะเพราะว่าถ่ายบริเวณรอบๆเนี่ยกับอีกหลังนึงเฮ้ยเจอทางเข้าหรอเจอทางเข้าได้ไงมันจะมีเหมือนกับตึกร้างอยู่ตรงข้างๆอ่ะแล้วมันมีซอกเข้ามาไม่ติดมากหน้าถนนทางเข้าโอเคใครจอดไม่รู้ไม่มีจอดมอไซค์มอไซค์นั้นคันแล้วก็อันนู้นรถยนต์อีกคันนะ
คิดว่าไม่เข้าไปก่อนดีกว่าวันนี้โอ้โหน้องมันไปคนเดียวอันตรายโอเคนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็เข้ามาสำรวจพร้อมๆกับพวกนี้เพื่อนๆคงเข้าใจโอเคนะแค่นี้แหละเดี๋ยวปิดกล้องแกงซึ่งอะไรมาทางไหนเนี่ยจะมาทางไหนเครื่องบินเครื่องบินทางไหนทางละไมแค่นี้ครับครับยุ่งเยอะมากโอเคโอเคคันโอ้โหกัดไม่อยู่เลยแค่นี้นะครับครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะสำรวจคร่าวๆให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูว่าการเข้ามาสำรวจของเราในแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างก่อนหนึ่งแล้วเราจะต้องเตรียมการอย่างไรนะครับเพื่อเป็นการเซฟและเพื่อความไม่ประมาทต่างๆทั้งความสบายใจของคนในทีมด้วยครับเราก็จำเป็นจะต้องติดต่อประสานงานแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็น่าจะคร่าวๆสำรวจคร่าวๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจนกว่าทีมงานจะพร้อมแล้วก็เข้ามาสำรวจแล้วผมจึงค่อยปล่อยคลิปนี้ออกไปนะครับเพื่อนๆเพื่อเป็นการเซฟทั้งตัวเราแล้วก็สถานที่ด้วยนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเจอกันใน EP ต่อไปเลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับถึงว่าจะอยู่ใกล้ถนนก็จริงอ่ะแต่เส้นเอาขนลุกเหมือนกัน